วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับวาฟเฟิลนมสดมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำวาฟเฟิลนมสดละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำส่วนผสมที่ละลายไว้และเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมทั้งหมดจึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำเข้าแช่เย็นพักไว้20นาทีเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะ5ส่วนน้ำหนักส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักส่วนผสมแป้งวาฟเฟิลแต่ละสีที่พักไว้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลโดยใช้ไฟปานกลางรอจนสุกแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสนมละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นและน้ำตาลทรายในภาชนะแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำวาฟเฟิลสีม่วงลงในภาชนะบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมประกบกับวาฟเฟิลสีฟ้าทำเช่นเดิมตามลำดับตามด้วยสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลเล็กน้อยรับประทานคู่กับซอสนมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ